สวัสดีครับมีหลายท่านถามมาว่าผมแฝนพระสมเด็จรุ่นไหนนะครับที่รับมาจากคุณพ่อรับมาจากคุณปู่นะฮะรับมาเป็นรุ่นๆนะฮะวันนี้พบกันมีเรื่องเกี่ยวกับโลกนะครับตอนนี้ผมกับอาจารย์โจ๊กณัฐพลเกศสาครกำลังทำเรื่องเขาเรียกว่าพลิกโลกนะเอาพูดง่ายๆนะครับกำลังทำเรื่องนี้เกี่ยวกับเรื่องทำยังไงให้คน 7,300 ล้านคนเนี่ยนะครับมีอาหารทานนะครับไม่ต้องมานั่งบริจาคเงินกันนะครับแล้วก็กำลังจะพลิกประวัติศาสตร์โลกเรื่องสร้างอาหารนะฮะเดี๋ยวท่านติดตามดูนะครับอันนี้ท่านดูแล้วเกิดประโยชน์แล้วก็ยังมาพลิกประวัติศาสตร์โลกในด้านของลดโลกร้อนตอนนี้ทำสำเร็จแล้วนะครับไม่ต้องมีรถเก็บขยะอีกเลยในอนาคตนะครับแล้วขยะพวกถุงพลาสติกต่อไปก็สามารถที่จะมาทำเป็นน้ำมันดีเซลได้ถึง1ตันพลาสติกได้ถึง600ลิตรและยังได้น้ำมันบินซินอีกนะครับอันนี้ข้อมูลของพรรคพวกกันนะครับก็เดี๋ยวท่านติดตามเรื่อยๆนะครับนะฮะประวัติศาสตร์ของโลกเลยทีเดียวนะฮะดูว่าผมสองคนคงไม่มีปัญญานะครับแต่กำลังจะให้ท่านสีนะฮะประธานาธิบดีสีจิ้งผิงท่านรับโครงการนี้ไปถ้าท่านทำก็คิดว่าน่าจะสำเร็จนะฮะเข้าใจนะครับพลิกประวัติศาสตร์โลกเรื่องด้านอาหารตอนนี้ผมทำสำเร็จแล้วนะครับแล้วก็พลิกประวัติศาสตร์โลกในเรื่องของลดโลกร้อนนะครับประเทศไทยเราต้องรีบลดก่อน20ปีถ้าหลังถึงช่วงนั้นแล้วนะฮะลูกหลานเหลนหลนเราคงอยู่ลำบากมีเวลาแค่20ปีนะฮะพริบตาเดียวเองก็ถึงละนะครับอ่ะงั้นมาชมดูนะฮะมาชมดูหลายท่านถามว่าขอต้นแบบมวลสารหน่อยนี่ฮะ7โป่งนะครับนี่ครับคือต้นแบบนะฮะ7โป่งนะฮะ7โป่งนี่มีคุณอนันต์ในด้านไหนนะครับนะถ้าใครแขวนเนี่ยนะจะได้มหาอำนาจแก่ผู้แขวนพระสมเด็จความหมายของดิน7โป่งนะครับเจ็ดป่าความหมายของดินคือให้ความสุขแก่ผู้แฝนพระสมเด็จเจ็ดท่าความหมายของดินคือให้ความสะอาดแก่จิตใจของผู้แฝนพระสมเด็จนี่คือนะฮะดูหมายนี่คือนะฮะนี่เจ็ดโป่งเจ็ดป่าเจ็ดท่านี่เจ็ดสะนี่ดินหลักเมืองนี่ดินแสงอรุณนะครับนะฮะอันนี้ก็ให้ท่านดูข้างหลังก็คือเบี้ยแก้นะครับนะอันนี้ท่านหลายท่านก็คงได้ชมแล้วนะฮะเจ็ดสะก็คือความร่มเย็นของผู้แฝนพระสมเด็จดินหลักเมืองสีดำให้ความร่วมใจนะครับส่วนแสงอรุณนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับเป็นมวลสารศักดิ์สิทธิ์ซึ่งมีอยู่ถ้ำเดียวนะฮะอยู่ที่สุโขทัยนะฮะนะฮะดูในจอเห็นไหมฮะเห็นไหมครับดินแสงอรุณนะฮะขนาดดินแสงอรุณก็ยังมีเจ็ดป่าอยู่เลยนะครับเจ็ดโป่งอยู่นี่นะครับเจ็ดป่าอยู่นี่นี่ก็เจ็ดป่านะฮะพระเหล่านี้สร้างจากดินแสงอรุณนะครับเพราะฉะนั้น 75% พระสมเด็จคือดินเกาลีนนะครับดินต่างๆรวมกันซึ่งเอามาทำเป็นรูปพระนะฮะนะครับเขาใช้ขั้นตอนในการสร้างพวกกระเบื้องเคลือบอีก 25% จะเป็นปูนเปลือกหอยนะฮะเราพูดถึงการสร้างตั้งแต่2408ถึง2415นะครับตอนนี้มาย้อนดูพระนี่ท่านดูว่าผมแฝนรุ่นไหนรุ่นนี้คือรุ่นที่หลวงพ่ออาจารย์บันทึกไว้ว่าเป็นมวลสารศักดิ์สิทธิ์นะฮะ
ผมจะให้ดูในจอนะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูในจอนะครับจ้องในจอไว้นะครับนี่เขาเรียกว่าเป็นพิมพ์เดี๋ยวปรับชัดๆนะครับพิมพ์นี้ทำไมถึงหลวงวิจารณ์จรณัยท่านถึงบันทึกชี้ให้ท่านดูนะฮะเบอร์นิดหนึ่งนะครับเห็นไหมยังฮะสองหูทะลุซุ้มเส้นนะฮะสองเส้นนะครับนะสังคติพิมพ์นี้จริงๆก็เรียกว่าพิมพ์พระแก้วใหญ่นะฮะชื่อท่านตั้งชื่อไว้พิมพ์พระแก้วใหญ่นะฮะนี่ยังมีมวลสารมากมายนะครับด้านหลังอาจจะเบอร์นิดนึงนะครับองค์นี้ประวัติเป็นยังไงท่านจำไว้องค์นี้จริงๆแล้วเนี่ยผมเองก็ได้รับจากคุณปู่นะฮะคุณปู่บอกว่าองค์นี้หลวงวิจารณ์ห่วงมากเพราะสมัยคุณปู่กับหลวงวิจารณ์ก็ยังก่อน2473ก็ยังคุณปู่ก็น่าจะอายุประมาณสัก20กว่านะฮะ30ก็ได้คุยกันนะฮะนะครับแล้วทุกท่านได้ถามผมมาว่าควรจะเก็บรุ่นไหนผมว่ารุ่นนี้แหละครับนะผมให้เบอร์หนึ่งใครมีพระรุ่นนี้ถือว่าเบอร์หนึ่งองค์นี้ราคาไม่ต้องพูดถึงแล้วครับไม่รู้จะพูดราคายังไงดีนะฮะเพราะว่ามีทุกอย่างพร้อมมวลสารพร้อมนี่คือองค์ที่หนึ่งที่แนะนำให้ท่านเก็บนะครับอ้าวนะฮะมาดูองค์ที่สองนะอันนี้ลองดูนะครับเข้าไปดูในกล้องนี่องค์นี้แทนนี่องค์นี้นะครับเป็นองค์ที่สมบูรณ์แบบนะฮะเขาเรียกว่าฐานแซมใหญ่นะครับคำว่าฐานแซมท่านก็รู้อยู่แล้วว่าหมายความว่าอะไรนะฮะลองดูนะครับนี่นะองค์นี้ก็เป็นของตกทอดออกมานี่ฮะ7ป่าอยู่นี่แต่สีอาจจะอ่อนนิดนึงเนาะเนี่ยนะฮะนะฮะ7โป่งอาจจะเป็นสีนี้นี่7โป่งนะครับนี่ฐานแซมใหญ่ที่ผมโชว์เมื่อกี้ท้องตลาดไม่มียืนยันนะครับแล้วองค์นี้นะฮะนี่เกศจะคดนิดๆเนี่ยนี่อันนี้ก็เป็นมวลสารก็ไม่มีเช่นเดียวกันนะฮะองค์นี้นี่อนาคตไม่ต้องห่วงนะครับถ้าท่านอยากจะเก็บไว้ก็คือพุทธคุณไม่ต้องห่วงนะครับเรื่องราคาผมไม่ได้สนใจนะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมเล่าให้ฟังเนี่ยผมช่วยสร้างวัดที่วัดพิพัฒน์มงคลสุโขทัยสุ้งเสลี่ยมนะครับกล่าวว่าอายุ60ปีจะบวชตลอดชีวิตแต่อย่างว่าแหละนะครับวงจรชีวิตคนนะถ้าผมบวชไปผมก็อย่างมากก็ได้ใช้ไม้เท้าเคาะหัวนะเผื่อนายกไปใครเป็นไปกราบก็จะเคาะหัวสั่งสอนหน่อยว่าต้องทำยังไงบ้างแต่มันก็จะมีเหตุการณ์บังคับให้ผมต้องเลื่อนกะว่าปี65เนี่ยจะบวชตลอดชีวิตแต่ไม่ทราบว่าคดีจบไหมนะฮะถ้าไม่จบก็ยังบวชไม่ได้นะครับเดี๋ยวมีคดีบวชไปได้สักปี2ปีถูกจับศึกเอกนะครับวุ่นวายนะฮะเลยตอนนี้ก็เลยมาช่วยเรื่องพลิกโลกก่อนพลิกโลกด้านอาหารพลิกโลกในด้านของลดโลกร้อนร่วมกับอาจารย์โจ๊กณัฐพลเกษาคอนนะครับเราก็ว่ากันไปนะฮะว่าเดี๋ยวจะพลิกยังไงเดี๋ยวจะเล่าให้ในคลิปต่อไปนะครับเอาองค์ที่3ที่แนะนำเก็บนะครับแต่จะมีให้เก็บหรือเปล่าไม่ทราบนะครับนะฮะดูกันชื่นใจแล้วนะครับดูนะฮะท่านดูนะพิมพ์สุโขทัยนะครับองค์นี้เขาเรียกราชาดำข้างหลังก็จะเป็นภาษาจีนนะครับเดี๋ยวเอาองค์อื่นที่มันมีภาษาจีนให้ท่านดูชัดๆนี่นะครับอันนี้คือต้นตระกูลของผมนะฮะอันนี้เรียนได้ทราบตัวนี้เขาเรียกตัวเจนนะฮะตระกูลเจนนะฮะแล้วก็ราชาดำแล้วก็ตอนนี้
อันนี้จะเป็นตะจิ้งจนนี่นะฮะรุ่นนี้มีโอกาสก็นะหาไม่ได้กันแล้วพูดง่ายๆไม่มีนะไม่มีอีกแล้วนะครับแล้วก็จะมีอีกคำหนึ่งอีกคำหนึ่งก็จะเป็นคำว่าจี้กงนะครับเอาอย่างนั้นนะครับแต่ถ้านี่เห็นไหมฮะเดี๋ยวเบียดๆให้ดูเนี่ยที่ผมแฝนนะฮะเดี๋ยวดูถอดออกได้ไหม น่าจะไม่ได้นะฮะเห็นไหมครับอาจจะเป็นแสงเอาอย่างนี้มีตัวนี้ให้ดูเพราะว่าผมเตรียมมาแล้วว่าท่านต้องอยากดูแน่นะครับอันนี้เขาเรียกราชาดำที่อาจารย์โจ๊กบอกนะในจุกในแกะนะช้างถีบไม่เป็นไรนะครับอันนี้ก็ดูต่อไปอันนี้รุ่นนี้น่าเก็บนะครับแต่อยากให้ท่านเก็บเป็นเปียกทองนะครับเปียกทองมีทองคำอยู่ประมาณ 50% นะฮะนะครับเพชรพลอยก็หลักสีนะฮะปาวเลศเปียกทองนะครับน่าเก็บนะครับนะแล้วหลายท่านถามผมว่าผมแฝนอะไรอยู่ข้างบนนี่ให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะฮะให้ดูอีกครั้งหนึ่งนี่นะครับเป็นเนื้อทองคำพระพุทธองค์นะฮะนะฮะอีกองหนึ่งนะครับอีกองหนึ่งเปียดนะฮะนี่พระพุทธองค์เช่นเดียวกันเนื้อทองคำนะแล้วดูต่อไปนะฮะเนื้อทองคำอันนี้คือเป็นแหนบเห็นไหมฮะพระพุทธองค์ปิดหน้านะฮะเข้าใจไหมครับนี่ฮะองค์นี้ที่หลวงวิจารณ์ท่านสั่งนักสั่งหนาว่าพิมพ์นี้มวลสารทุกอย่างสมบูรณ์แบบแล้วก็เป็นผ้าที่สวยที่สุดเท่าที่ท่านเคยสร้างมานะครับนี่ปาวเลศที่ผมติดตัวนี่คือเป็นปาวเลศของหลวงวิจารณ์จรนัยนะครับนะฮะเปียกทองนี่ดูด้านหลังหลายคนถามเห็นว่าเอ้านะครับท่านดูคลิปที่นี่ท่านไม่ต้องไปสนใจเซียนที่ไหนแล้วนะครับอันนี้คือต้นตำรับนี่ผมปรับให้ท่านดูนี่ข้างล่างนะฮะต้นตำรับนะครับอันนี้ก็เล่าสู่ให้ท่านฟังนะครับว่าหลายท่านบอกว่าเออคุณยอดแสนพระรุ่นไหนแจ้งเป็นลายลักษณ์เป็นเบอร์มานะฮะพวกพระทองคำไม่ต้องสนใจท่านไม่ต้องสนใจนะครับคิดมีก็จบอยู่ตรงนี้นะครับราชาดำนะฮะเอาไว้พบกันนะครับอย่าลืมนะครับคำฝันของจีนนะครับเป็นคำขวัญที่ยิ่งใหญ่ผู้รับมีความสุขนะครับผู้ให้มีความสุขยิ่งกว่านะครับคำนี้อยากจะให้ทุกๆคนนำไปใช้นะครับควรจะเป็นผู้ให้นะครับขอเรียนเชิญทุกท่านที่ได้ชมคลิปของคุณไตรเทพนะครับตอนนี้ศูนย์ก็เปิดแล้วนะครับชมเสร็จแล้วมาเที่ยวนะครับตอนนี้สำหรับเกษตรกรนะครับทางเรามีโครงการนะแก้จนถาวรภายใต้โครงการ1ปีหลุดหนี้2ปีอยู่ดี3ปีมีเงินฝากนะครับทำไมถึงคำว่าแก้จนถาวรการแก้จนถาวรนี่คือต้องพวกเกษตรกรนี่ก็คือ1ต้องลดต้นทุน2เพิ่มผลผลิตทางเราจึงสร้างเตาขึ้นมาโดยที่เราไม่จำเป็นต้องซื้อปุ๋ยเคมีมาใช้นะฮะเตาสแตนเลส1ใบปุ๋ย1กระสอบมูลค่า 1,000 บาทส่งถึงที่ทั่วไทยนะครับนี้ท่านลองไปใช้ดูก่อนนะครับแต่ถ้าหากว่าใช้ดีท่านอยากจะใช้เป็นร้อยๆไร่ก็ซื้อเตาลูกใหญ่ไปดูในคลิปนะครับเรื่องที่2ลดต้นทุนทางเราสร้างฮิวมิดขึ้นมานะครับเขาเรียกว่าฝนเทียมฝนแรงก็ไม่กลัวฉีดได้ตลอดขวดละ600บาทแล้วก็1ขวดใช้ได้ถึง10ไร่ตกไร่ละ60บาทเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นท่านลองดูสักขวดหนึ่งก่อนก็แล้วกันนะครับเรื่องที่3ทางเราก็จะมี
ปุ๋ยที่เขาเรียกว่าหมอดินหมอพืชสารพัดหมอนะฮะท่านสามารถสั่งซื้อได้กระสอบเดียวนะฮะ 1,200 บาทให้ท่านทดลองใช้ดูใช้ดีแล้วก็ผลผลิตเพิ่มค่อยสั่งเยอะๆนะครับนะฮะแล้วก็จะมีเรื่องสุขภาพบ่อเลี้ยงปลาเพาะเห็ดเรื่องอื่นๆอีกมากมายดูในคลิปนะครับขอบคุณนะครับสมัครสมาชิกได้ทันทีที่ LINE OA ของศูนย์มหาสมบัติ3แผ่นดินครับหรือโทรมาที่0972975146ได้ทันทีครับ